สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ Outlet ที่ออสเตรียนะคะพอดีว่าสามีจะมาซื้อรองเท้าใหม่เราก็เลยถือโอกาสถ่ายวิดีโอมาฝากเพื่อนๆกันนะคะตอนนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น Outlet นะคะเป็น Outlet ที่ออสเตรียนะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางออกนะคะนี่ก็จะเป็นแฟชั่นผู้หญิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมของเกสนะคะต้องปิดเสียงนะเพื่อนๆ เพราะว่าเสียงเพลงในห้างนี่คือฉ่ำมากเลยค่ะก็จะมีพวกเครื่องประดับกระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆนะคะในห้างนี้ก็จะมีหลายแบรนด์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ทางยุโรปนะเพื่อนๆที่เห็นก็จะมีของโซนอิตาลีนะคะแต่จะไม่มีพวกแบบ H&M หรือ Zara พวกนั้นคือไม่มีนะคะจะเป็นแบรนด์เฉพาะของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงยีนนะเพื่อนๆเป็นกางเกงยีนของผู้หญิงนะคะก็จะมีหลายสีหลายไซส์หลายขนาดหลายรูปทรงเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Mustang นะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆหลายๆคนรู้จักไหมแต่ว่าตัวปางเองอะปางเพิ่งรู้จักที่นี่ที่แรกค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบโซนสปอร์ตนะคะเป็นโซนชุดกีฬายี่ห้อต่างๆค่ะซึ่งก็มีหลายยี่ห้อเช่นกันทั้งแขนยาวและแขนสั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนรองเท้านะคะอันนี้ก็สามีรองเท้าก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะเป็นรองเท้าเดินฝารองเท้าทำงานรองเท้ามีทุกอย่างเลยค่ะมีหลายยี่ห้ออันนี้ก็เห็นไหมราคาเต็มก็239ยูโรนะคะลด 50%ก็จะเป็นของผู้หญิงนะจ๊ะก็จะมีพวก Adidas Puma นะคะก็จะเป็นแบรนด์กีฬาทั่วไปนะเพื่อนๆจ๊ะมีกางเกงมีเสื้อเป็นโซนสปอร์ตนะคะฝั่งนี้นะคะของเกสอันนี้ก็จะเป็นโซนอุปกรณ์เสริมกันหนาวนะคะอย่างเช่นถุงมือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมวกค่ะเพราะว่าที่ออสเตรียมันหนาวมากเลยนะคะเพื่อนๆเป็นหมวกไหมพรมต่างๆแล้วก็ถุงมือก็นี่เลยค่ะมีเยอะมากมายให้เลือกเลยนะคะส่วนอันนี้สีสันสดใสก็จะเป็นชุดที่เขาเอาไว้เล่นสกีนะเพื่อนๆสีสันคือจี๊ดจ๊าดมากเลยนะคะคือมองเห็นมาแต่ไกลเลยว่างั้นแหละส่วนอันนี้ก็จะเป็นของTimberland นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าของท่านสุภาพบุรุษนะคะโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าของผู้ชายนะคะมีหลายยี่ห้อเลยมีทั้งยี่ห้อที่ปางรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะคะไม่สันทัดเรื่องเสื้อผ้าผู้ชายอันนี้ก็สามีนะคะกำลังเลือกลองรองเท้านะคะที่นี่เขาก็จะมีไม้นะคะไม้สำหรับช่วยใส่แบบนี้ค่ะง่ายสะดวกดีนะคะเพื่อนๆนี่สีสันสดใสมาก
อันนี้ราคาเต็มก็319ยูโรนะคะลด 50%ก็จะเป็นรองเท้าอะไรล่ะรองเท้าล้ำลองเหรอรองเท้าล้ำลองรองเท้าผ้าใบสนีกเกอร์ทั่วไปนะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คนะก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดหลายสีหลายยี่ห้อเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็นี่เป็นกระเป๋าเดินป่าไหมไม่รู้ปองเรียกถูกไหมนะคะที่เวลาที่เราไปคงไปแคมป์ไปนั่นไปนี่ค่ะก็จะมีความจุเนาะมีหลายขนาดเลยใบนี้ก็สวยสีเรียบร้อยดีค่ะสีเทาๆราคาก็ลดจากป้ายก็ 30% นะคะโซนนี้ก็จะเป็นพวกโซนของสกีนะคะเป็นรองเท้าสกีเป็นชุดสกีนะคะก็มีของเด็กของคนโตนะคะเพราะว่าฤดูนี้ก็มันก็จะเป็นฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆ เขาก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูนะคะพวกสินค้าต่างๆช่วงนี้มันก็จะเป็นวินเทอร์นะก็จะมีพวกอุปกรณ์สกีกระเป๋าต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้นะคะเป็นไม้อะไรล่ะไม้ค้ำเหรอคะนะเวลาที่เดินป่าหรือเวลาเล่นสกีนะคะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดรองเท้านะคะชุดรองเท้าเดินบนหิมะนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ไปเล่นสกีเนาะเขาก็จะไปเดินนะคะ199ยูโรลด 50% ก็ครึ่งราคานะคะนี่เขาก็จะมีถุงใส่ให้แบบนี้แล้วก็จะเป็นพวกหมวกกันลมนะหมวกเล่นสกีกันลมนะได้แล้วอันนี้ของปางก็จะเป็นถุงมือ2คู่นะคะแล้วก็จะเป็นเลกกิ้งที่มันอุ่นๆ นะคะนี่สามีก็จะเป็นรองเท้ารองเท้าก็ราคาเต็มก็เท่าไหร่นะ219นะคะลด 50% นะก็เหลืออยู่100กว่ายูโรนะคะนิดมันมีหมดแล้วเนาะก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะอันนี้ก็ถุงมือคุณหนูคุณนายนะคะซึ่งไม่เหมาะกับเรานะคะเสร็จแล้วนี่เลยก็ได้มาเป็นถุงมือนะคะแล้วก็เป็นเลกกิ้งสำหรับหน้าหนาวนะคะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆข้างในปังต้องปิดเสียงนะคะแล้วก็ต้องเพราะว่ามันมีเพลงค่ะข้างในเนี่ยแล้วมันก็จะติดลิขสิทธิ์ของช่องเขานะคะก็เลยต้องปิดเสียงแล้วก็พากเอานะคะนะนี่แหละค่ะก็จะเป็นบรรยากาศเอาท์เล็ตของที่ประเทศออสเตรียนะคะวันนี้ก็ไปแล้วฝากเนื้อฝากตัวฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย